ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้ด้านหลังของเราต่อเนื่องจากปาเจโร่สปอร์ตเลยครับผมคือ Mitsubishi Triton ที่เป็นชุดแต่งแรลลี่อาร์ตครับวันนี้แรลลี่อาร์ตกลับมาอีกครั้งของ Mitsubishi เขาจะเริ่มมาขยับนะครับในโปรดักต์ต่างๆของตัว Mitsubishi ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่ปาเจโร่แล้วก็ Triton ส่วนในญี่ปุ่นครับจะเปิดตัวชุดแต่งแรลลี่อาร์ตเนี่ยหลังบ้านเราซะอีกนะครับมันก็จะไปอยู่กับตัวOutlander หรือบรรดารถที่ Mitsubishi ขายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นวันนี้ครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่จะได้พบกับชุดแต่งแรลลี่อาร์ตและการกลับมาของแบรนด์ระดับตำนานอย่างแรลลี่อาร์ตที่เคยมีชื่อเสียงมากในอดีตครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าตัว Mitsubishi Triton ทั้งตัว4ประตู2ประตูที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยมีชิ้นส่วนไหนมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างครับเรามาเริ่มกันที่ตัวMitsubishi Triton กันดีกว่าครับแน่นอนครับว่าพอเป็นตัวเตี้ยเนี่ยขุมกำลังของเขาก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรนะครับที่เป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์128แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเนี่ย240นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 3,500 รอบต่อนาทีแล้วก็ทั้ง2รุ่นที่มาพร้อมชุดแต่งแรลลี่อาร์ตเนี่ยจะมีแค่เฉพาะในส่วนของรุ่นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับก็คือตัว Mega Cab GLX แล้วก็ตัว Double Cab GLX นั่นเองราคาเดิมนะครับของทั้ง2รุ่นนี้แบบไม่มีชุดแต่งแรลลี่อาร์ตเนี่ยถ้าเป็นตัว Mega Cab ครับจะอยู่ที่ 632,000 บาทแต่ถ้าเป็นตัว Double Cab เนี่ยจะอยู่ที่ 682,000 บาทเดากันนะว่าชุดแต่งแรลลี่อาร์ตเนี่ยจะบวกราคาเพิ่มมาเท่าไหร่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ราคานะแต่ถ้ามาขนาดนี้แล้วก็อาจจะเพิ่มสัก 30,000 40,000 บาทก็บวกไปครับว่าตัว Double Cab เนี่ยอาจจะเป็นนู่นเลยโห 720,000 730,000 อะไรแถวนั้นนะครับราคามาแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ที่ description ด้านล่างเลยสำหรับใครที่อยากรู้ราคาเพราะว่าณวันที่เรามาถ่ายรถนะครับทั้ง Pajero แล้วก็ Triton ที่เป็น Rally Art เนี่ยยังไม่มีราคาของตัวรถที่มาพร้อมชุดแต่ง Rally Art แล้วก็การปรับปรุงงานบอดี้ทั้งหลายมาฝากกันนะเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวเตี้ยหน้าใหม่ของเขานี่มาพร้อมชุดแต่ง Rally Art ครับที่ทำให้ตัวรถมันดูเท่มันดูโดดเด่นขึ้นนะเพราะว่านอกจากการใส่ชุดแต่งแรลลี่อาร์ตเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยครับผมทาง Mitsubishi ประเทศไทยเขาก็ได้ปรับในด้านของชิ้นส่วนเดิมของตัวรถเนี่ยให้มันเข้ากับชุดแต่งมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวกเนี่ยครับกระจังหน้าของเขานะครับที่จะเป็นสีดำอันนี้จะดำไม่เหมือนกับตัว Pajero นะ Pajero มันจะไม่ดำแบบมีกริตเตอร์ขนาดนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะแต่ผมอาจจะโดนไฟสตูออกก็ได้นะแต่ถ้าเป็นตัว Pajero เนี่ยมันจะไม่ดำแล้วแบบมีเม็ดกริตเตอร์สีแบบนี้นะครับแต่พอเป็น Triton เนี่ยมันมีกริตเตอร์สีออกมาโลโก้นะครับ Mitsubishi ขนาดใหญ่พร้อมปั๊มคำว่า Mitsubishi ไว้ที่กระจังหน้าแบบนี้อันนี้เป็นชุดแต่งที่มีการปรับปรุงจากชุดแต่งเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีดำพร้อมฝังไฟเลี้ยวไว้ในตัวนะครับวงล้ออันนี้โอ้โหพอเป็นสีดำแล้วดูเท่เลยล้อแม็กขนาด16นิ้วครับติดยางเป็น Bridgestone Duravis ครับสายยางเนี่ย 225/65R16 แน่นอนว่าดิสเบรกข้างหน้าดรัมเบรกข้างหลังไม่เหมือน Pajero ที่เป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับหลังคาสีดำหลังคาสีดำนะครับมือเปิดประตูด้านนอกตัวรถก็จะเป็นสีดำแบบนี้มือเปิดฝาท้ายกระบะแล้วก็ในด้านของกันชนท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันรถดูเท่ขึ้นเยอะเลยแค่เปลี่ยนพาร์ทสีเดิมให้เป็นสีดำแบบนี้นะครับนี่นะสีดำนะครับนี่คือในส่วนของชิ้นส่วนเดิมที่มีการนำมาทำสีใหม่ให้เข้ากับตัวชุดแต่งแรลลี่อาร์ตที่มาจากญี่ปุ่นย้ำกันอีกสักทีครับว่าในด้านของชุดแต่งแรลลี่อาร์ตทั้งหมดเนี่ยเป็นการดีไซน์และออกแบบรวมถึงนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเนื่องจากตัว Division Rally Art หรือว่าแผนก Rally Art เนี่ยเขาค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็สร้างผลงานสร้างชิ้นงานที่จะเหมาะกับตัวรถของเขานะครับที่จะเหมาะกับดีไซน์ของเขาให้มากที่สุดในด้านของชุดแต่งที่เป็นชุดแต่ง Rally Art ในตัว Triton Mega Cab ครับก็จะมีกันชนด้านหน้านะครับที่เป็นสีแดงตัดดำแบบนี้มีแบดจ์ Rally Art นะครับคือใส่กันชนและทรงพลังดูเต็มกันชนด้านหน้ามันดูเต็มมันดูเท่ขึ้นเยอะเลย1ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีแผ่นกันโคลนที่อยู่ด้านหลังล้อทั้ง4ล้อเลยโดยที่ถ้าเป็นล้อหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นแค่สีแดงเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นบางโคลนของล้อหลังแล้วเนี่ยจะมีฟรอนต์แรลลี่อาร์ตอยู่ด้วยให้เห็นกันชัดๆเลยคือเห็นแต่ไกลอะว่าเนี่ยเป็น Mitsubishi ที่เป็นชุดแต่งแรลลี่อาร์ตแน่นอนเพราะว่าบางคนของเขาเนี่ยสีชัดมากนะครับแล้วก็ดูการเก็บรายละเอียดที่ชายตัวถังทั้งหมดของตัวไททันนะครับ
มีเปลือกส้มทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันสีที่จะถูกกระเทาะถูกเศษหินเศษอะไรต่างๆตีได้นะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างแบบนี้ก็จะเหมือนกันในทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Mega Cab Double Cab หรือว่า Mitsubishi Pajero Sport ก็จะเป็นดีไซน์ที่มาจากแผนก Rally Art ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดเป็นการออกแบบแล้วก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็มาใส่กับรถที่ประเทศไทยฉะนั้นโอ้การทำราคาเนี่ยน่าจะค่อนข้างเป็นเรื่องที่ Mitsubishi ในประเทศไทยน่าจะปาดเหงื่ออยู่พอสมควรเลยครับนอกเหนือไปจากนี้ยังมีภายในของตัวรถที่เป็นพรม Rally Art นะครับนี่สำหรับใครที่เป็นแฟน Rally Art นะเมื่อก่อนไม่ว่าจะ Evo หรือว่าจะเป็นตัว Pajero เนี่ยน่าจะชื่นอกชื่นใจกันนะกับการกลับมาทำตลาดอีกครั้งของ Rally Art หลังจากที่เขายุติไปตั้งแต่ช่วงปี 2009-2010 มั้งผมจำชัดๆไม่ได้เพราะว่าเขาแข่งปีสุดท้ายเนี่ยรู้สึกจะ2009นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอ2010เขาก็ยุติบทบาทหลังจากที่ปี2009การแข่งขันปารีสดาการ์เขาย้ายไปที่แอฟริกาใต้ Mitsubishi ก็เข้าแข่งด้วยแค่1ครั้งแล้วก็ยุติบทบาทในปีถัดมาเลยอ่ะพรมด้านหลังถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ยังมีเฮ้ยก็ยังมีไม่ได้ให้แค่ข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้งหมดของ Triton จะเป็นตัวเตี้ย GLX ที่เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดทั้งหมดภายในก็จะประมาณนี้นะครับเบาะผ้าเบรกมือธรรมดาฟังก์ชันความปลอดภัยอะไรเนี่ยก็ทั่วๆไปเพราะว่าตัว Rally Art นะครับเขาเอามาใส่กับตัวเริ่มต้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Pajero Sport ที่เขาก็เอา Rally Art มาใส่กับตัว GT Plus ส่วน Triton เนี่ยแน่นอน Mega Cab GLX ก็เป็นตัวเริ่มนะครับอันนั้นDouble Cab GLX ก็เป็นตัวเริ่มเช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนครับว่าในส่วนของชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของ Double Cab เนี่ยก็จะเหมือนกับในตัว Mega Cab เลยก็คือการปรับเปลี่ยนนะครับชุดสีจากชิ้นส่วนเดิมให้เป็นสีดำให้ดูเท่เข้ากับชุดแต่งมากยิ่งขึ้นอย่างกระจังหน้านะครับที่เป็นสีดำแบบนี้วงล้อที่เป็นล้ออลลอยขนาด16นะครับติดยางเหมือนกันเลย Bridgestone Duravis 225/65 Disc Brake ด้านหน้า Drum Brake ด้านหลังกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเป็นสีดำเสาอากาศแล้วก็หลังคานะครับเป็นสีดำทั้งหมดแบบนี้รวมถึงครับมือจับประตูด้านหลังก็จะเป็นสีดำด้วยอันนี้คือใน Double Cab ครับส่วนชุดแต่งของ Rally Art ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเหมือนกับตัว Mega Cab เลยคือสติ๊กเกอร์นะครับที่ฝากระโปรงด้านท้ายสติ๊กเกอร์ที่ด้านข้างของตัวรถที่ออกแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นให้ดูมุม45แบบนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะผมว่าบางคนอาจจะไปลอกไอ้3สีนั้นออกแล้วก็เหลือแค่คำว่า Rally Art เอาไว้ก็ได้ตัวเบสของไลเนอร์นะครับก็จะเป็น Rally Art ด้วยนี่เหมือนกันนะทั้ง Mega Cab ทั้ง Double Cab ก็จะเป็นกระบะท้าย Rally Art แบบนี้บังโครนนะครับ4ล้อแบบ Rally Art กันชนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นกันชน Rally Art ที่มาพร้อมกับแบช Rally Art ด้วยสีแดงตัดกับสีดำนะครับโลโก้ Rally Art หายไปนานนะคิดถึงเหมือนกันวันนี้เขากลับมาแล้วครับ Mitsubishi ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่หน่วยงานแผนกของ Rally Art ได้ discontinue ไปในปี2010คือแผนกมันยังอยู่แต่ว่าเขากระจายคนในแผนกออกแล้วก็ตีว่าเป็นเหมือนห้องเปล่าที่ไม่มีคนเข้าไปทำงานวันนี้ครับเขารวบรวมคนกลับมารันในแผนก Rally Art อีกครั้งเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ Rally Art ให้กลับคืนสู่สังเวียนไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศนะครับรวมถึงการสร้างโปรดักที่น่าสนใจให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบในแบรนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Mitsubishi อย่าง Rally Art ผมว่าพอมันใส่ชุดแต่ง Rally Art เข้าไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของตัว Triton หรือแม้กระทั่งตัว Pajero Sport เองเนี่ยมันดูเท่ขึ้นมากๆเลยนะมันดูเท่ขึ้นมากๆเลยแต่ว่าในส่วนที่ผมเสียดายเนี่ยค่อนข้างเสียดายอยู่ก็คือการที่มันมาแค่ชุดแต่งครับคุณผู้ชมนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็น Pajero Sport Triton Mega Cab หรือ Triton Double Cab เนี่ยมันมาแค่ตัวชุดแต่งเท่านั้นไม่ได้มีการปรับปรุงในส่วนของช่วงล่างในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์แต่อย่างใดถ้าเป็นตัว Toyota GR เนี่ยโอ้โหตัวเตี้ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.8 มีการใส่โช๊คโมโนทูบเข้ามาในตัว Fortuner ในตัว Revo ซึ่งทำให้สมรรถนะในการขับขี่ของตัว GR เนี่ยมันแตกต่างไปจาก Rocco มันแตกต่างไปจากตัวท็อปเดิมของเขาจากรีเจนเดอร์แบบชัดเจนมากๆแต่ว่ากลับกันครับในไททันมาแค่ชุดแต่งและรีอาร์เท่านั้นไม่ได้มีการปรับปรุงในด้านของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องยนต์หรือว่าตัวช่วงล่าง
แต่อย่างใดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่าผมมองว่าถ้ามันมีการปรับปรุงในส่วนของช่วงล่างมาด้วยเนี่ยอาจทำให้คนที่ชอบ Triton หรือ Pajero Sport อยู่แล้วแล้วก็ชอบ Rally Art เนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแต่พอมาแบบเป็นชุดแต่งอย่างเดียวแบบนี้ก็อาจจะได้แฟนที่จะซื้อ Mitsubishi Triton แล้วก็ Pajero Sport อยู่แล้วแล้วก็ชอบ Rally Art อยู่แล้วเนี่ยซื้อนะครับเป็นเจ้าของรถทั้ง2รุ่นไปเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทาง Mitsubishi ประเทศไทยเนี่ยไม่มีนโยบายในการจำหน่ายชุดแต่งแยกให้กับลูกค้าที่ซื้อ Mitsubishi ไปก่อนหน้าแล้วแต่ถ้าอยากได้ซื้อพร้อมรถครับน่าจะโบกราคาไปประมาณ 30,000-40,000 บาทดูราคาได้ที่ด้านล่างเลยนะสำหรับทั้งตัว Pajero Sport ทั้งตัว Mega Cab แล้วก็ตัว Double Cab คันนี้นะครับถ้าเป็นตัว Double Cab เนี่ยยังคงได้ชุดเครื่องเสียงแบบ2ดินอยู่นะได้เครื่องเสียงแบบ2ดินอยู่เบาะ5นะครับเกียร์แมนนวล5สปีดตามที่เราบอกไว้แต่ถ้าเป็นตัว Mega Cab เนี่ยตัว Mega Cab นอกจากได้ชุดแต่งแล้วเนี่ยยังจะได้หน้าจอทัชสกรีนรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับแบบนี้ขนาด7นิ้วซึ่งเพิ่มเข้ามาให้ในตัว Rally Art ด้วยนะนี่คือความแตกต่างนะครับแล้วก็ชุดแต่งสุดหล่อทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามาให้กับ Mitsubishi Triton GLX ทั้ง Mega Cab แล้วก็ Double Cab ครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับราคาก็จะอยู่ที่ description เช่นเดียวกันของทั้ง3รุ่นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ